ดีครับวันนี้วันพุธนะครับที่6นะครับกุมภาพันธ์2556นะครับที่นี่วันนี้มีการจัดกิจกรรมก็คือการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและก็เครือข่ายองค์กรชุมชนนะครับทั้งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนนะครับเพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคนะครับทางด้านการจัดรายการวิทยุนะครับและก็ด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่นี่จะมีการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7กุมภาพันธ์2556นะครับก็จะมีการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง9อำเภอและก็เพิ่มพูนทักษะเทคนิคการจัดรายการวิทยุนะครับเพื่อที่จะนำความรู้ของสัมภาษณ์เหล่านี้นะครับไปเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานพัฒนาชุมชนงานในพื้นที่นะครับเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับและก็วันนี้นะครับเรามีท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยานะครับได้มาเป็นประธานนะครับในทั้งนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทพะเยานะครับที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและก็ทีมวิทยากรที่มีประสิทธิภาพครับขอบคุณครับครับวันนี้ก็สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาและก็ทีมงานวิทยากรของสวทพะเยาแห่งนี้นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้กรุณานะครับให้คำแนะนำให้ความรู้ให้ประสบการณ์และก็ให้ทักษะนะครับให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและก็ผู้นำชุมชนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจากทั้ง9อำเภอทั้ง20ท่านนะครับให้มีความรู้ความสามารถมีเทคนิคพิเศษนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งท่านเหล่านี้นะครับก็คงจะกลับในไปสู่ภูมิลำเนาแล้วก็เพื่อที่จะเปิดช่องทางในการสร้างงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับให้กว้างออกไปนะครับทั้งในโลกไซเบอร์แล้วก็ในโลกของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนทั้งนี้ก็เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับสวัสดีครับ